เดือน12วันนี้ตรงกับวันพุธที่2พฤศจิกายนพระพุทธศักราช2565รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันพร้อมด้วยรายการธรรมะสาระอีกเป็นจำนวนมากผ่านทางแอปพลิเคชันนี้โดยมีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดต่างๆรวมอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ถึง38สถานีท่านจะฟังกันแบบเต็มอิ่มตลอด24ชั่วโมงท่านสาธุชนท่านใดที่บอกให้ผู้อื่นดาวน์โหลดสาธุชนท่านนั้นได้บุญยิ่งบอกมากก็ได้บุญมากท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมจะหยิบยกเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมานำเสนอในรายการวันนี้เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการแถลงการของวัดหนึ่งที่แสดงจุดยืนถึงผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองที่คนไทยทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาแถลงการดังกล่าวนั้นเกี่ยวเนื่องกับมติของคณะรัฐมนตรีที่ออกมาเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการให้สิทธิ์ครอบครองที่ดินแก่ชาวต่างประเทศที่มาลงทุนในเมืองไทยโดยจะตราเป็นกฎหมายในอนาคตอันใกล้ซึ่งเรื่องนี้พระสงฆ์รูปหนึ่งที่เชียงใหม่ท่านได้ทำการศึกษาทำการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการแล้วเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อประเทศไทยของเราในระยะยาวลูกหลานเราในอนาคตจะต้องได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมากท่านจึงออกมาแสดงจุดยืนเมื่อเร็วๆนี้ทางรายการมีข้อมูลที่เป็นคลิปเสียงการอ่านแถลงการของท่านก็จะนำมาเผยแพร่ให้พวกเราชาวพุทธที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศที่กำลังฟังรายการอยู่ในขณะนี้ได้ยินได้ฟังแถลงการนั้นไปด้วยเผื่อว่าพวกเราฟังแล้วเนี่ยก็จะได้ข้อคิดมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปในทิศทางที่ตรงกันไม่ใช่ไปฟังฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นกันไปทีแล้วก็แตกความคิดพอความคิดแตกความแยกมันก็มาเยือนสุดท้ายก็ทะเลาะกันอีกผู้ที่มีความรู้แล้วก็ตรงไปตรงมาต่อความจริงนั้นวินาทีนี้อาตมาภาพว่าไม่มีใครที่จะเกินพระสงฆ์ของเรานะโยมอาตมาภาพไม่ได้อวยพวกเดียวกันเองหรอกท่านพระครูรูปนี้ก็ไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่เมื่อฟังเหตุผลท่านแล้วเนี่ยคนมีสมองอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะฟังแล้วมันเข้าใจได้
และมองเห็นภาพชัดเจนด้วยเหตุนี้เองอาตมาภาพจึงเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการวันนี้เนี่ยเมื่อฟังคำแถลงการของท่านให้จบฟังด้วยดีท่านจะมีความเข้าใจที่เหมือนกันส่วนจะเป็นความเข้าใจที่เหมือนกันอย่างไรนั้นหลังจากฟังจบแล้วเนี่ยท่านสาธุชนก็ลองคุยกันดูกับคนอื่นที่เขาฟังด้วยว่ามีความคิดอย่างไรนั่นแหละเขาเรียกว่าการทดสอบแนวความคิดหลังจากฟังคำแถลงการของท่านว่าคิดอย่างไรและมันจะมีคำตอบอะไรหลายๆอย่างออกมาให้เราได้รับรู้รับทราบกันอีกเยอะเลยคอยติดตามรับฟังกันนะโยมนะเดี๋ยวจะเปิดต่อจากที่ปรารภอะไรบางอย่างเสร็จสิ้นลงแล้วก็จะนำมาเปิดให้ฟังแน่นอนสั้นๆไม่ยาวและเดี๋ยวจะมาสรุปในช่วงท้ายรายการกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมได้ร่วมกันทำบุญกฐินที่เหลืออยู่ให้เสร็จสิ้นให้ครอบคลุมทั้งหมดเท่าที่เราสามารถทำได้วัดต่อไปที่ทางรายการแนะนำก็คือวัดอารามมงคลอยู่ที่ตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านพระครูปริยัติโพธิธรรมเจ้าอาวาสวัดอารามมงคลเจ้าคณะตำบลยางตลาดเจ้าสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดอารามมงคลท่านจะจัดทอดกฐินในวันที่5วันที่6พฤศจิกายนศกนี้จึงขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมมีส่วนร่วมสนับสนุนทำบุญให้กับวัดอารามมงคลในงานบุญกฐินครั้งนี้โดยทั่วกันเพื่อส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่วัดนี้ให้มีความรู้ความสามารถไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระบวรพุทธศาสนาของเราสืบไปนานแสนนานโยมใครจะทำบุญโทรศัพท์ไปที่สองหมายเลขนี้นะโยมนะวัดอารามมงคลโทรศัพท์084-034-4606และ094-281-3500ในวันที่5ที่6เช่นเดียวกันอีกวัดหนึ่งที่แนะนำให้ญาติโยมร่วมกันทำบุญเป็นวัดที่ส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์สามเณรเช่นกันแต่เป็นการศึกษาในแผนกบาลีและแผนกธรรมผู้เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยท่านจบปริยัติธรรม9ประโยคท่านเป็นผู้มีความรู้ทางภาษาบาลีมีความรู้ด้านพระไตรปิฎกและที่สำคัญก็คือท่านมีความรู้เรื่องวิปัสสนากรรมฐานเพราะท่านรักการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นชีวิตพาพระสงฆ์สามเณรออกเดินทุดงในทุ่งใหญ่นเรศวรมาหลายปีแล้วไปเป็นประจำทุกปีพูดง่ายๆก็คือว่าท่านเป็นพระมหาปริยัติธรรม9ประโยคที่ใฝ่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเป็นหลักการเรียนการสอนก็มีตามปกติแต่ท่านจะเน้นให้พระเนนนั้นฝึกฝนอบรมตนควบคู่ไปกับการศึกษาเล่าเรียนไปด้วยวัดนี้จึงเป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจที่เราจะได้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนท่านในงานบุญกฐินครั้งนี้
วันที่5 6พฤศจิกายนขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนร่วมบุญกฐินที่วัดภูจวงตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีหมายเลขโทรศัพท์ที่ญาติโยมจะโทรติดต่อสอบถามนั้นโทรไปได้ที่หมายเลข080-729-6734หรือ080-077-2477วัดภูจวงตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีร่วมบุญกันนะโยมนะอีกวัดหนึ่งที่จะแนะนำญาติโยมร่วมทำบุญก็คือกฐินสามัคคีวัดศรีอุดมวงศ์อยู่ที่ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยของท่านพระครูอุดมวรานุวัฒน์ท่านจะจัดทอดในระหว่างวันที่4 5พฤศจิกายนวันที่4 5พฤศจิกายนนะโยมนะใครที่สนใจจะร่วมบุญกับท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์วัดศรีอุดมวงศ์โทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลข089-840-4968 089-840-4968นะโยมนะนี่ก็เป็นงานบุญกฐินของครูบาอาจารย์ของเราที่เชิญชวนสาธุชนไปร่วมบุญกันทีนี้มาบุญกฐินที่เกี่ยวกับอัตมาภาพบ้างแต่ไม่ใช่ของอาตมานะเป็นของสถานีโทรทัศน์ DD TV ญาติโยมสถานีโทรทัศน์ DD TV เนี่ยเป็นสถานีโทรทัศน์ของพระสงฆ์ช่องเดียวที่ทำงานทำหน้าที่เกือบครบวงจรโดยเฉพาะจะเน้นเรื่องสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราที่ได้รับผลกระทบในแง่ต่างๆก็จะนำมาเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องนี้แหละเป็นหลักในขณะเดียวกันก็มีสาระที่เป็นประโยชน์อยู่ในผังรายการมากมายโครงการตามแนวพระราชดำริก็มีธรรมบรรยายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลากหลายก็เยอะแล้วยังมีอะไรอีกมากมายทีเดียวอยู่ในช่องนี้ที่ให้สาระและประโยชน์แก่พวกเราแต่ปัญหามันก็อยู่ที่ว่า DD TV นั้นไม่ได้หารายได้จากผลกำไรทางธุรกิจไม่มีสปอนเซอร์โฆษณาใดๆทั้งสิ้นการได้ปัจจัยมานั้นเป็นการได้จากเงินบริจาคของญาติโยมล้วนๆซึ่งปีหนึ่งเนี่ยไม่เคยพอสักปีเพราะญาติโยมเราก็ย่ำแย่กันลำบากกันโดยเฉพาะช่วงโควิด3ปีมาเนี่ยโยม DD TV นี่แทบจะล้มประดาตายเลยเชียวแหละเพราะหาเงินใช้หนี้ไม่ได้จำนวนหลายล้านบาทงานบุญกฐินผ้าป่า3ปีที่ผ่านมาก็จัดไม่ได้เลยทำให้ดีทีวีนั้นเกือบจะแย่แล้วโยมจึงขอเชิญชวนญาติโยมช่วยดีทีวีกันในปีนี้ในงานทอดกฐินสามัคคีวันสุดท้ายคือวันที่8พฤศจิกายนทอดที่ไหนปีนี้ก็ไปจัดทอดที่วัดสามชุก
อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีใครขับรถส่วนตัวได้ไปเลยนะโยมนะสุพรรณบุรีไม่ไกลถนนหนทางก็ใช้ได้ขับไปก็ไม่ถึง2ชั่วโมงก็น่าจะถึงวัดสามชุกจากกรุงเทพมหานครไปเนี่ยนะสำหรับญาติโยมที่เดินทางมาร่วมบุญไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ทำบุญได้นะโยมนะจดหมายเลขโทรศัพท์แล้วสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่หมายเลข0983415730-1มี2หมายเลขคือลงท้ายว่า0เลข1แล้วก็ลงท้าย1เลข1ข้างหน้าเหมือนกันหมด0983415730-1หรือจะโทรไปที่วัดสามชุกโดยตรงเพื่อร่วมบุญก็ได้โทรไปที่หมายเลข089 000 8462 089 000 8462นะโยมนะอัตมาภาพขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทุกท่านที่มีส่วนร่วมประคับประคองให้สถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีของชาวพุทธเราเนี่ยอยู่รอดมาจนถึงวันนี้ได้ญาติโยมทุกท่านทุกคนเสียสละจริงๆยังไงก็ช่วยกันอีกสักพักหนึ่งนะโยมนะถ้าหากว่าประเทศชาติบ้านเมืองไทยเราไม่ถึงอับจนเนี่ยเราคงได้รัฐบาลที่ดีกว่านี้แล้วก็คงจะส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้มากกว่านี้รอกันไปอีกสักนิดหนึ่งนะโยมนะอย่าเพิ่งท้อแท้ช่วยประคับประคองสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีของเราไปก่อนด้วยการทอดกฐินวันที่8พฤศจิกายนนี้ที่วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีทีนี้มาเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการของเราวันนี้ก่อนที่จะไปฟังคลิปเสียงของครูบาอาจารย์ที่ท่านแถลงการเรื่องคณะรัฐมนตรีออกมติเรามาฟังเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานสักนิดหนึ่งบางท่านอาจจะข้องใจว่ารายการนี้เอาอะไรมาพูดถึงท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจคุณหมอรัศมีวันนี้สอนทำไมต้องพูดแบบนั้นแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆอาจจะมีความข้องใจวันนี้ก็จะขอสรุปแบบสั้นๆว่าเมื่อวันที่30ตุลาคมเป็นวันพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์รัศมีวันนี้สอนอาตมาภาพก็ไปร่วมงานมาแล้วก็นั่งอยู่ในงานนั้นแหละถึงเวลาการประกาศสดุดีนายแพทย์รัศมีวันนิสอนโฆษกในงานก็เชิญลูกชายของคุณหมอเนี่ยออกไปอ่านคำสดุดีซึ่งโดยปกติแล้วคำสดุดีเนี่ยอย่างมากก็หนึ่งหน้ากระดาษเต็มๆหรือไม่เกินสองหน้ากระดาษเท่านั้นแหละก็ถือว่ายาวพอแล้วแต่การอ่านคำสดุดีของนายแพทย์รัศมีวันนิสอนโดยลูกชายหรือบุตรชายของท่านวันนั้นเนี่ยอ่านเป็น10หน้ากระดาษไม่ใช่2หน้ากระดาษนะท่านเยอะจริงๆอาตมามีสำเนาด้วยคุณโยมลูกสาวของคุณหมอรัศมีวันนิสอนส่งสำเนามาให้ถ้าอาตมาภาพจะนำมาอ่านนี่ยาวมากนะโยมนะกลัวโยมจะเบื่อกันซะก่อนแต่จะสรุปสั้นๆแบบนี้ว่า
บุตรชายของคุณหมอรัศมีวรรณีสอนที่ขึ้นมาอ่านคำสดุดีวันนั้นเนี่ยจะเป็นประวัติความเป็นมาของคุณโยมหมอรัศมีวรรณีสอนในเบื้องต้นท่านเป็นเด็กยากจนข้นแค้นเลยแหละต้องขายน้ำแข็งขายอะไรบนรถไฟเพื่อประทังชีวิตแล้วก็ส่งตัวเองเรียนนะโยมแล้วท่านก็ได้ศึกษาเล่าเรียนสมความปรารถนาแล้วก็เรียนเก่งกว่าเพื่อนซะด้วยได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อด้านการแพทย์ที่ประเทศเยอรมันนู่นน่ะแล้วก็ไม่ได้ทำให้ประเทศไทยผิดหวังเลยได้เกียรตินิยมเหรียญทองอันดับหนึ่งของเยอรมันนะโยมลองคิดดูแล้วกันว่าคุณโยมนายแพทย์รัศมีวรรณีสอนเนี่ยเก่งฉกาจแค่ไหนในด้านการแพทย์พอกลับมาทำงานที่เมืองไทยปรากฏว่าหมอที่มีในเมืองไทยนี่ตามท่านไม่ทันในคำบอกเล่าของบุตรชายของท่านที่อ่านประกาศสดุดีกล่าวในทํานองนั้นตามท่านไม่ทันเพราะว่าความรู้ท่านนี่ความสามารถท่านนี่สูงเหลือเกินถึงขนาดว่าปฏิวัติวงการแพทย์ของเมืองไทยในยุคนั้นทีเดียวโดยการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สแกนสมองซื้อเครื่องสแกนแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียกว่า MRI เข้ามาในโรงพยาบาลเอกชนของท่านซึ่งท่านเป็นเจ้าของในสมัยนั้นก็คือโรงพยาบาลสยามซอยโชคชัย4ปัจจุบันขายกิจการเรียบร้อยไปแล้วเพราะท่านหมดวาระทำไม่ไหวกันแล้วโยมเป็นธรรมดานะท่านได้ฝากผลงานเอาไว้ให้กับสังคมโลกใบนี้มากมายมหาศาลช่วยเหลือมหาเศรษฐีช่วยเหลือบุคคลสำคัญสำคัญเป็นจำนวนมากมายหลายท่านให้รอดพ้นจากมัจจุราชได้ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยของท่านนี่แหละใครที่มีปัญหาเรื่องของระบบเส้นเลือดในสมองตีบบ้างตันบ้างแตกบ้างมาถ้าพามาโรงพยาบาลสยามทันรอดทุกรายแล้วก็กลับฟื้นคืนเป็นปกติได้เกือบทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือว่าผลการรักษานั้นเป็นที่น่าพอใจของญาติๆพี่น้องของผู้ป่วยทุกคนและวันหนึ่งก็ได้มีโอกาสรับรักษาบุคคลคนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตแนวคิดของคุณหมอรัศมีวรรณีสอนเนี่ยเปลี่ยนไปจากอีกด้านหนึ่งมาเป็นอีกด้านหนึ่งแต่ท่านไม่เคยทิ้งวิชาการทางแพทย์นะยังคงรักษาไว้เหมือนเดิมแต่ได้สิ่งที่ดีกว่านั้นเพิ่มพูนเข้ามาอีกลองคิดดูนะว่าชีวิตคุณหมอรัศมีวรรณีสอนเนี่ยจะสมบูรณ์แบบแค่ไหนนะท่านสิ่งที่ท่านรู้ใหม่เนี่ยสิ่งเนี้ยที่ได้มาจากบุคคลคนเนี้ยเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าวิชาการที่ท่านจบมาจากเมืองนอกอันนี้ท่านเป็นคนยืนยันและพูดเองด้วยอาตมาภาพในฐานะที่คุ้นเคยกับท่านเคยทำงานร่วมกันกับท่านมาตั้งแต่เริ่มต้นที่เราออกไปต่อสู้เพื่อพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช2544เป็นต้นมาอาตมาภาพยังจำได้ปี2545เราออกไปหน้าสภาปี2544เราไปปีนบนหลังคารถอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเป็นพระเหลืองๆนี่แหละโยมพวกอาตมาเนี่ยครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ในสมัยนี้รู้จักมักคุ้นกันอยู่ออกไปร่วมรบด้วยกันในครั้งนั้นยังอยู่หลายรูปเธอเอ่ยแล้วก็รู้จักกันทั้งนั้นในวงการนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อทั้งสองท่านนี้มาโคจรมาพบกันแล้วเนี่ยเลยทำให้งานพระศาสนาก็ดีงานวงการแพทย์ก็ดีมันเป็นอะไรที่ทำให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นเยอะพูดง่ายๆปราชญ์กับบัณฑิตมาเจอกันปราชญ์ทางการแพทย์กับบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนา
มีลักษณะนิสัยลักษณะคล้ายๆกันคือเป็นนักปฏิวัติเหมือนกันคุณโยมหมอรัศมีเป็นนักปฏิวัติวงการแพทย์ท่านพระพิมลธรรมอาจอาสภมหาเถระคือบุคคลที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ที่มาเจอกับท่านเนี่ยเป็นนักปฏิวัติวงการคณะสงฆ์ปฏิวัติวงการคณะสงฆ์จนกระทั่งติดคุก5ปีนะโยมเป็นพระนี่แหละเป็นสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครองนะใหญ่มากใหญ่ที่สุดในสังฆมนตรีก็แล้วกันโดนติดคุกอ่ะโทษฐานคืออะไรรู้ไหมเด่นเกินดีเกินคืออิจฉาน่ะพูดง่ายๆอย่าอยู่เลยเอาให้ตายอันนี้สรุปกันแบบสั้นๆเลยนะเพราะความเก่งฉกาจของท่านความมีวิสัยทัศน์ของท่านความมีความจริงใจของท่านซื่อสัตย์สุจริตของท่านบริสุทธิ์ใจของท่านนี่แหละจึงทำให้ตัวอิจฉาของใครบางคนมันเจริญเติบโตงอกงามไพบูลย์แต่มันทำลายฉิบหายเลยตัวอิจฉาเนี่ยโยมอย่ามีเชียวนะในใจเนี่ยพยายามสังเกตใจตัวเองให้ดีถ้าตัวอิจฉาริษยามันเกิดขึ้นมาเนี่ยรีบสลัดทิ้งมันให้หมดอย่าให้มีเดี๋ยวฉิบหายหมดเลยอ่ะเป็นใครก็ฉิบหายหมดเลยโยมเชื่อตมาดิตมานี่เคยเจอประสบการณ์ตัวอย่างของญาติโยมสาธุชนหลายๆคนที่มาเล่าให้ฟังไม่ได้เจอเองหรอกอาตมานี่ฟังแล้วโอ้โหมันร้ายกาจมากไอ้ตัวอิจฉาริษยาเนี่ยมันฆ่าได้เลยนะท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรมอาจอาสภาพมหาเถระในสมัยนั้นก็เช่นเดียวกันมันฆ่าทิ้งเลยนะใช้มือของนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นจัดการเลยกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีทุกอย่างและข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงถึงขนาดต้องประหารชีวิตเลยก็คือกระทําการอันเป็นคอมมิวนิสต์โอ้โหประเทศชาติบ้านเมืองเป็นไงญาติโยมพระสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ในสมัยนั้นท่านทำงานแล้วก็ไปสะดุดต่อมอิจฉาของใครก็ไม่รู้แล้วก็เลยโดนเขาเล่นงานแต่ท่านเชื่อไหมท่านฟังตรงนี้ให้ดีนะหลวงพ่อสมเด็จอาจของเราเนี่ยขออนุญาตเรียกหลวงพ่อสมเด็จท่านเป็นบัณฑิตแท้ๆจริงๆบัณฑิตจริงๆเลยแหละเป็นบัณฑิตจริงไม่จริงคุณหมอรัศมีต้องยอมนี่คือปราชญ์ทางการแพทย์ของประเทศไทยนะในยุคนั้นนะฮะยอมฮะคุณโยมแม่คุณหญิงสมปองวานิสรยอมฮะไม่ยอมได้ยังไงก็ทำให้คุณหมอกับคุณหญิงเนี่ยได้หูตาสว่างกับชีวิตด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสูตรแล้วก็ค้นพบสัจธรรมด้วยตัวของท่านเองแล้วก็เห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างว่าที่มันมีที่มันเป็นมาทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรจนนำไปสู่การยกที่ดินถวายสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ในที่สุดที่เรารู้กันดีทั่วทั้งประเทศทั้งบ้านทั้งเมืองก็คือท่านนายแพทย์รัศมีบรรณสอนกับคุณโยมแม่คุณหญิงสมปองวันนิสอนนี่แหละจึงทำให้ตมาภาพต้องนำมาปรารภและนำมาพูดในรายการว่าเมื่อสองนักปฏิวัติมาเจอกันพบกันแล้วจึงทำให้วงการคณะสงฆ์ก็ดีวงการแพทย์ก็ดีมีความเจริญรุ่งเรืองเติบโตอย่างมากมายมหาศาลเลยจริงภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับปีพระพุทธศักราช2484นะโยมที่มีสังฆมนตรีในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เนี่ยทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากๆมากๆเลยและสังฆมนตรีหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อที่อาตมาภาพอุปถากเป็นลูกศิษย์ท่านอยู่นี่แหละคือหลวงพ่อพระพิมลธรรมชอบอนุจารีมหาเถระราชบัณฑิตอดีตสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาของคณะสงฆ์ในสมัยนั้นทุกวันก็อยู่ที่กุฏิของหลวงพ่อนี่แหละยังอาศัยบารมีของหลวงพ่ออยู่ยังกราบไหว้บูชาคุณของหลวงพ่ออยู่ตลอดที่ท่านเมตตาและให้โอกาสไอ้ลูกศิษย์ตัวเล็กๆกระจอกกระจอกคนเนี้ยได้อยู่ดูแลอุปัฏฐากถากท่านในครั้งที่ท่านเดินทางมาในทุกๆวันศุก
ที่วัดมหาธาตุที่กุฏิพระธรรมโกษาจารย์กุฏิหลังเนี้ยแล้วท่านก็ให้อัตมาภาพเนี่ยเดินไปถือย่ามตามท่านตามไปไหนไปประชุมราชบัณฑิตเพราะว่าหลวงพ่อท่านเป็นราชบัณฑิตด้วยเป็นรูปแรกของประเทศนะฮะที่ได้รับพระมหากรุณาที่คุณแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตรูปแรกของประเทศไทยคือพระธรรมโกษาจารย์ชอบอนุจารีมหาเถระราชบัณฑิตได้รับพระราชทานแต่งตั้งปีพ.ศ.ไหน2519อาตมาได้8ขวบแล้วตอนนั้นแต่เข้ามาในวัดเนี้ยเข้ามาตั้งแต่ตอน3ขวบแล้วก็เจริญเติบโตมากับวัดนี้แหละกลับเข้ามาเรื่องราวเนื้อหาสาระของเรากันต่อท่านผู้ฟังเมื่อคุณหมอรัศมีวรรณิศรกับหลวงพ่อพระพิมลธรรมอาจอาสาพมหาเถระโคจรมาพบกันเจอกันก็เลยกลายเป็นครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ที่อยู่ในวัยไล่เรี่ยกันนะฮะไล่เรี่ยกันคุณหมออาจจะอ่อนอายุกว่าหลวงพ่อสมเด็จอาจสักไม่กี่ปีประมาณ5 6 7 8ปีก็แล้วแต่เถอะอาตมาภาพเองก็ไม่ทราบแน่ชัดนะต้องขออภัยแต่อ่อนกว่าแน่นอนเพราะเป็นลูกศิษย์คุณหมอถือหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้สนทนาได้คบหาได้ดูแลอุปัตวัฏฐากหลวงพ่อพระพิมลธรรมอาจเวลาอาพาธเวลาป่วยหนักก็พูดภาษาชาวบ้านเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาจะต้องส่งไปที่เดียวคือโรงพยาบาลสยามเท่านั้นเพราะว่าคุณหมอรัศมีวรรณิศรปวารณาไว้เลยว่าหลวงพ่อสมเด็จอาจหลวงพ่อพระพิมลธรรมอาจถ้าอาพาธถ้าจะต้องการรับการรักษานิมนต์ไปที่โรงพยาบาลสยามคุณหมอรัศมีจะดูแลเองนี่แหละจึงเป็นสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมาโดยตลอดจนทำให้เกิดปรากฏประการการกล่าวสดุดีในงานพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาแล้วก็นำมาเล่าให้กับท่านทั้งหลายได้ฟังกันในวันนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าชาวพุทธของเราไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาอย่างคุณหมอรัศมีวรรณิศรคุณโยมแม่คุณหญิงสมปองวรรณิศรแล้วก็ลูกๆหลานๆแล้วก็คณะเครือญาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงถ้าเรามีจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยนะให้มารตัวใหญ่แค่ไหนก็ขวางพวกเราไว้ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเรามีความรักความสามัคคีกันไงไอ้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตรงนี้มันคือความรักความสามัคคีครูบาอาจารย์ในสมัยอดีตท่านแสดงให้เราเห็นชัดเพราะความรักความสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงสามารถบริหารกิจการงานของคณะสงฆ์เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อนเป็นปรากฏการณ์ในยุคของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสาพมหาเถระโดยแท้ที่เป็นสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครองในสมัยนั้นและพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระพิมลธรรมชอบอนุจารีมหาเถระราชบัณฑิตสมัยเมื่อเป็นพระธรรมโกษาจารย์เป็นพระเทพเมธีขออภัยพระเทพเมธีฮะเป็นสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาศิษย์วัดมหาธาตุทั้งคู่เลยเป็นสังฆมนตรีสมัยนั้นขับเคลื่อนงานพระศาสนาไปอย่างเข้มแข็งกันทั้งคู่โดยมีพระเถระรูปอื่นๆก็ท่านก็ช่วยงานกันนั่นแหละแต่เด่นมากก็คือสมเด็จอาจหรือพระพิมลธรรมอาจกับพระเทพเมธีหรือพระธรรมโกษาจารย์ชอบอนุจารีมหาเถระนี่แหละเด่นมากเพราะอะไรเดินงานยิ่งใหญ่มากเลยโยมสมัยนั้นและจะมาให้อัตมาภาพในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของท่านพูดถึงได้ยังไงและเป็นที่ยอมรับของวงการคณะสงฆ์กันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่มีใครหรอกสมัยนั้นที่ไม่รู้จักพระเดชพระคุณทั้งสองเพราะฉะนั้นจึงต้องพูดต้องกล่าวต้องแสดงให้พวกเราได้ฟังกันในฐานะที่เราเป็นพระสงฆ์ด้วยกันเนี่ยเกียรติและศักดิ์ศรีของเรามีผมบอกแล้วครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านสร้างไว้ให้แก่พวกเราแล้วต้องช่วยกันรักษาสืบสานและต่อยอดนะครับ
ม่ใช่นั่งกันยิ่งนิ่งนิ่งเหมือนอย่างท่านเจ้าคุณพิพิธวัดสุทัศน์พูดอ่ะนั่งอมลิ้นกินน้ำลายกันอยู่ไม่พูดไม่กล่าวไม่แสดงบทบาทของความเป็นพระสงฆ์ของเราให้สังคมให้โลกได้รู้เลยแล้ววันไหนล่ะโยมก็จะมาศรัทธาเลื่อมใสพวกเรากันล่ะศรัทธาก็เป็นบุคคลบุคคลแต่ไม่ศรัทธาในองค์รวมใช่ไหมเอาแค่เป็นตัวบุคคลฉันคนเดียวเช่นนั้นหรือเปล่าเอาไม่ว่านะครับไม่ได้ว่าอะไรทำไปเถอะถ้าคิดว่าดีแล้วทำเลยแต่ถ้าเกิดจิตใจท่านมีปัญญามองเห็นอนาคตของพระศาสนาที่ยาวไกลข้างหน้าขอให้คิดสูงขึ้นไปสักนิดหนึ่งนะครับคิดเพื่อส่วนรวมกันบ้างแล้วก็ช่วยกันทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมกันบ้างขอแค่นี้แหละฮะไม่ขออะไรมากอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงกันให้มากเพราะตอนนี้สถานการณ์ของบ้านเมืองของเราเนี่ยมันมีอะไรอะไรที่ปรากฏออกมาชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะครับต้องยอมรับความจริงนะว่าพวกเราเนี่ยขยับกันช้ามากดูท่านอาจารย์พระครูเจ้าอาวาสวัดพันอ้นสิท่านที่ผมกำลังจะนำมาเปิดคลิปให้ฟังเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานี่ท่านไวมากมีปฏิกิริยาที่ไวมากต่อสถานการณ์แล้วท่านก็ออกมาแถลงการก่อนเพื่อนเลยแล้วผมเองเนี่ยจะอยู่เฉยได้ยังไงล่ะท่านครูบาอาจารย์ท่านออกมาถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยผมก็ต้องสานต่อท่านสิฮะแล้วจะนำคลิปต่อไปนี้แหละมาเปิดให้ฟังเป็นคำแถลงการของวัดพันอ้นที่มีต่อขั้นมติของคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาเมื่อ25ตุลาคมที่จะเปิดทางให้ชาวต่างชาติมาซื้อที่ดินของประเทศไทยไปครอบครองเนี่ยท่านก็ออกแถลงการไม่ยินยอมแล้วก็ขอให้คนไทยเราคัดค้านกันทั่วทั้งประเทศอันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่นะครับหน้าที่ของลูกหลานคนไทยนะครับผมไม่ใช่ลาวไม่ใช่เขมรไม่ใช่พม่านะครับเป็นคนไทยครับเชื้อชาติก็ไทยสัญชาติก็ไทยแท้ๆด้วยเพราะฉะนั้นจึงต้องขอทำหน้าที่แล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนไม่ว่าพระว่าโยมว่าเนนว่าคฤหัสถ์ทำหน้าที่ในฐานะคนไทยด้วยกันต่อต้านมันให้สุดลิ่มทิ่มประตูไปเลยอย่าไปให้เกียรติกับคนเพียงไม่กี่คนที่กระทำการแบบนี้อย่าไปให้เกียรติขอร้องนะฮะอย่าไปเห็นดีเห็นงามไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีแผ่นดินอยู่ขอบอกได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนชัดถ้อยชัดคำสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคลิปที่ทางอาตมาภาพนะได้นำมาแบบต้นฉบับสดๆเลยเป็นคำอ่านแถลงการตอน2ทุ่มวันไหนนั้นไม่ทราบเดี๋ยวลองมาฟังกันนะโยมนะแล้วยังไงก็ตั้งใจฟังกันให้ดีแล้วก็สรุปด้วยตัวของเราเองติดตามแล้วฟังพร้อมๆกันได้นะบัดนี้ขอเชิญร้อยตำรวจเอกเจริญสุวรรณแถลงการคัดค้านและบิดคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25ตุลาคม2565เรื่องอนุมัติให้ต่างด้าวซื้อยึดถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประธานการประชุมเมื่อวันที่25ตุลาคม2565ข้อ6เรื่องร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยข้อ2จุดๆนั้นต่างด้าวมี4กลุ่มคือ 1. กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง 2. กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ 3. กลุ่มที่ต้องการทำงานในประเทศไทย 4. กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษทั้ง4กลุ่มนี้สามารถซื้อยึดถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินได้คนละ1ไร่และต้องนำเม็ดเงินมาลงทุนในประเทศไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทเมื่อลงทุนครบ5ปีแล้วนักลงทุนต่างด้าวสามารถถอนเงินทั้งหมดออกไปไว้ที่ประเทศต้นทางไ
แต่นักลงทุนต่างด้าวยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตลอดไปถ้าเป็นเช่นนี้อนาคตผืนแผ่นดินไทยคงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของต่างด้าวข้ามประเทศแล้วลูกหลานคนไทยตาดำที่ด้อยโอกาสก็ต้องไปเฝ้ายืมดินจากคนต่างด้าวทั้งที่คนไทยคือเจ้าของประเทศที่สำคัญต่างด้าวได้เข้ามาอยู่อาศัยมีความต่างทั้งเชื้อชาติต่างศาสนาต่างภาษาและต่างวัฒนธรรมประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่จึงไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวจึงกราบเรียนไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้ยกเลิกมติดังกล่าวหากไม่มีการยกเลิกมติดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนทุกข์วุ่นวายความแตกแยกของประเทศชาติขึ้นประชาชนทั่วทั้งประเทศจะลุกขึ้นมาขับไล่รัฐบาลจนรัฐบาลบริหารงานต่อไปไม่ได้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่30ตุลาคม2565นี่คือการอ่านแถลงการโดยร้อยตำรวจตรีเจริญศรีวันจบลงแล้วเราถือว่าการอ่านแถลงการยุติลงก็ขออนุโมทนาสาธุกับพ่อค้าแม่ค้าตลอดถึงศรัทธาปิจัยชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการแถลงการในวันนี้และชาวเชียงใหม่จะไม่ยอมถ้ายังฝืนทำเราชาวเชียงใหม่จะเดินกระบวนขับไล่ให้ผมขอบคุณครับขอบคุณพ่อแม่ครับท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านนี่เป็นเสียงการอ่านแถลงการของชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระสงฆ์ไทยเราเป็นผู้นำญาติโยมชาวเชียงใหม่ออกมาจะถูกจะผิดจะอะไรอย่างไรก็แล้วแต่แต่ธรรมภาพยังเชื่อมั่นความปรารถนาดีและความหวังดีของครูบาอาจารย์ที่ท่านนำผู้คนออกมาแถลงการครั้งนี้ว่ามีความบริสุทธิ์ใจและไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงทั้งสิ้นทุกท่านทุกคนร้วนแล้วแต่ทำด้วยความเสียสละเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองไม่ใช่เพื่อชาวต่างด้าวแน่นอนส่วนใครทำเพื่อชาวต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงคำว่าศักยภาพสูงเนี่ยมันอมความไปได้เยอะแยะมากมายนะโยมศักยภาพอะไรไม่ได้ระบุแล้วคนกลุ่มนั้นเป็นคนศาสนาไหนก็ไม่ได้ระบุเหมือนกันแต่เรารู้มาโดยนัยยะลึกๆและมองเห็นภาพที่มันต่อจิ๊กซอกันมาโดยตลอดเนี่ยเราก็พอจะเดาออกอยู่เหมือนกันว่าคนที่มีศักยภาพสูงเหล่านั้นเนี่ยคือคนประเทศไหนนับถือศาสนาอะไรตรงนี้มีคนเขาวิเคราะห์อยู่หลายท่านหลายคนว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงอันตรายมันจะไม่เกิดขึ้นเฉพาะอย่างที่แถลงการชาวเชียงใหม่อ่านแค่นั้นหรอกมันจะหนักและมันรุนแรงยิ่งกว่านั้นเยอะเยอะมากมากด้วยรุนแรงคล้ายๆหรืออาจจะเหมือนกันกับที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มา19ปีแล้วไม่จบนั่นน่ะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นความเป็นห่วงเป็นใยของชาวเชียงใหม่ตรงนี้เราจึงไม่สามารถจะนิ่งนอนใจหรือนิ่งดูดายได้รายการคดีโลกคดีธรรมจึงขอทำหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกัน
ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ออกไปว่ามีการกระทำเช่นนี้เยี่ยงนี้เกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเราแล้วจึงขอฝากทุกท่านทุกฝ่ายที่ฟังรายการในวันนี้ช่วยนำรายการนี้เนื้อหาของรายการวันนี้เนี่ยถ่ายทอดออกไปอย่ายอมให้ใครก็ตามเปิดประตูบ้านประตูเมืองให้ใครก็ไม่รู้เข้ามาอิงอาศัยมาอยู่ภายในเมืองของเราแล้วก็ให้สิทธิให้อะไรต่อมิอะไรผลประโยชน์มากมายก่ายกองขนกลับไปที่บ้านที่เมืองของเขาและก็มีสิทธิบนผืนแผ่นดินของเราอีกด้วยตลอดกาลท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้เวลาของรายการหมดคงจะต้องขอสมมติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนมีอะไรเดี๋ยวเราพูดคุยกันในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมขอรำรำพันบรรยายความคิดเครื่องไม้แห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสว่างหมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จักรีวเข้าเป็นไตรรงค์ยิ่งเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเสียประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวยังผ่านเขาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรม